ครับขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ Speed Rider ในช่วงที่3นะครับช่วงนี้ก็ในเรื่องของจะเปิดในเรื่องของสายโฟนอินนะครับแล้วก็ตอบคำถามกับ SMS นะครับก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้ทาง025309496-98ครับและก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างช็อคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูปจัตเทเบตคู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับมองแล้วนะครับเบรกนี้เปิดสายนะครับคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะครับรวมทั้ง SMS เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยทักทายก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ใครอยากออกทริปหรือว่าใครว่างๆอยากชวนเราไปออกทริปก็เราเสนอมานะครับถ้าเรามีเวลาว่างเราจะไปออกทริปแล้วก็อาจจะไปทำคลิปสั้นๆมาออกรายการด้วยนะครับหรือไปแนะนำกลุ่มต่างๆจริงๆอย่างนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่สะดวกมาที่กรุงเทพเนี่ยก็ได้เราก็เชิญมาออกในรายการได้ครับแต่กลุ่มไหนที่ไม่สะดวกมาถ้าอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ว่าแจ้งเรามาอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตเงี้ยโอ้โหไปไม่ไหวเหมือนกันผมอาจจะบินไปขอเอาโซนแบบใกล้เคียงที่มันแบบขี่ไปกลับเพราะเราต้องกลับมาทำงานจัดรายการเราจะไปขี่ร่วมด้วยถ้ามันวันเป็นวันเดย์ทริปได้เนี่ยเยี่ยมจัดมามีอะไรน่าสนใจไม่ต้องมารับมาถึงนี่ไปรับมากลางทางแล้วพาเราไปเที่ยวตามจุดสถานที่ต่างๆแล้วก็พูดคุยกันออกไปขี่รถเล่นกันก็เหมือนล่าสุดที่ไปกับซูดนะใช่ใช่เขามารับเรากลางทางแล้วคุยกันอะไรเงี้ยกินข้าวคุยกันแล้วทีมงานเอากล้องไปเก็บภาพบรรยากาศเอากลับมาฝากเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ช่วงหลังนี่เห็นบอกว่ายังมีแฟนๆรายการอยากจะได้บัตรเพิ่มอีกอันเก่าแล้วก็มีแจกไปพอสมควรแล้วก็เลยเอามาอีกหนึ่งเล่มจัดให้มอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่33นะครับคำถามไม่ง่ายแจกง่ายเลยเดิมอย่าง4รางวัลทั้งหมดแจก4ใบทั้งหมด10รางวัลนะครับ10รางวัลละ4ใบเออ10รางวัล4ใบง่ายๆพูดมางงเอาง่ายๆคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาตามปกติครับวงเล็บต่อท้ายว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปแค่นี้เดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีออกมา10รางวัล10รางวัลนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะมารับเองนะถ้าจะให้ส่งให้ก็ต้องส่งซองเปล่าติดสแตมป์มาได้แต่ละส่งตัวเองส่งมาที่สปีดชาแนลของเรากรณีที่อยู่แต่จังหวัดนะแต่ผมเชื่อว่าคนที่ส่วนใหญ่ที่จะมางานก็น่าจะมาต้องมางานจัดที่กรุงเทพนะแต่ถ้าอยู่จังหวัดถ้าจะมาจริงๆเนี่ยนะครับไหนคุณไหนๆก็จะเข้ามาแล้วคุณเข้าแวะเข้ามานี่ก่อนก็ได้ได้แจกให้นะครับเวลาทำงานปกติเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยแจกให้ได้เข้ามารับได้อ่ะมาดูเรื่องราวของ SUV กันนะฮะครับมือใหม่ Touring ครับ CB500X เหมาะไหมหรือมีตัวอื่นแนะนำด้วยโอ้ถ้ามีตัวเลือกอย่างนี้ก็จัดเลยครับเพราะว่าก็เหมือนกับมีคำตอบแล้วอะ่ะนะไม่ต้องไปหาที่อื่น CB500X มันได้หลายอย่างนะมันเป็นสปอร์ต Touring มันไม่ใช่ Touring จ๋าซะทีเดียวสามารถมาขับขี่ในรูปแบบอื่นๆได้เดินทางท่องเที่ยวได้ใช้งานทั่วไปก็ได้ใช้งานทั่วไปก็ได้เพราะว่าด้วยขนาดตัวที่มันไม่ใหญ่มากเครื่องยนต์ขนาดกำลังดี 500cc นี่กำลังดีนะโอ้โหถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ใช่ว่า 500cc นี่ไปไหนไม่ได้นะก็ขึ้นเหนือสุดใต้สุดได้เหมือนกันสบายๆกับการเดินทางของเนี่ยของเครื่องยนต์500แล้วก็บอกว่าในโฉมเนี่ยนะพี่ว่าหน้าตามันหล่อกว่าโฉมแรกเยอะโอ้เยอะโฉมแรกมันยังดูก้ำกึ่งมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ทัวริ่งอันเนี้ยมันออกแนวได้แนวมากชิลที่ใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นนะแล้วก็มีกระเป๋าใส่เข้าไปนะหล่อเลยอย่าว่าแต่มือใหม่เลยครับทุกวันนี้มืออาชีพเขาก็ใช้เพราะว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงความเร็วแล้วเขาคำนึงถึงความสบายความประหยัดการใช้งานที่ง่ายมันทะเน้นถูกพวกนี้เขาเน้นในการขี่ใช้งานจริงๆแล้วก็เป็นรถที่แบรนด์เจ้าตลาดมันไม่ได้ต้องไปแบบโหซ่อมที่ไหนก็ได้ฮอนด้านะครับไม่ต้องกลัวแล้วกังวลเรื่องปัญหาส่วนบริการก็เพียบการออกทริปเนี่ยรถที่จะใช้เดินทางเนี่ยคุณจะเป็นรถที่มั่นใจว่าระหว่างทางที่เราเดินทางไปเนี่ย มันมีศูนย์บริการอะไรหางอะไรไหมกรณีฉุกเฉินเสียขึ้นมาแล้วมันซ่อมได้ง่ายๆเนี่ยเป็นรถที่เหมาะสำหรับออกทริปมากที่สุดไม่แพงด้วยไงกำลังดีมือใหม่ได้ไหมพี่ตูนได้ได้เลยใช่จัดไปต่อไปทริอัมบอนวิลที120น่าใช้ไหมครับออกทริปบ้างเนี่ยผมเสียดายมากบอกตรงๆว่าวันนี้จริงๆต้องเป็นคิวของทริอัมที่ต้องมานะครับเพราะว่าคนถามมาเยอะมากสำหรับตัว T102 เอ้ย120เนี่ยครับตัววันวิวพันตัว T120 เนี่ยคนถามมาเยอะมากในเรื่องออกทริปบ้างในเรื่องของการแต่งบ้างเสียดายเขาไม่ได้มาตอบโจทย์ให้เราไม่เป็นไรแต่ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งทีเดียว
ดีแล้วแหละออกทริปบ้างเนี่ยได้เลยมันจะออกบ้างเลยออกทุกทริปยังดีเลยออกทุกทริปอ่ะแต่ว่าก็ต้องตามสเต็ปของรถนะเดี๋ยวเฟื่อถ้านั่งการขับขี่ก็จะเป็นแนวแบบมันเป็นคาร์ลคลาสสิกอ่ะเป็นคาร์ลเลโทรนิดๆคาเฟ่หน่อยๆอะไรประมาณเนี้ยเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ถามว่าไปกับกลุ่มเนี่ยก็ได้นะสบายเครื่องยนต์เนี่ยเหลือๆกำลังเครื่องยนต์เหลือล่าสุดที่เราไปบุรีรัมย์กันนะพี่ใช่ไหมเขาเอาบอนด์วิวไปกับฮาร์เลย์ไปลาวอ่ะก็จะไปด้วยกันได้ได้มันไม่จำกัดกลุ่มนะครับเพราะว่าในเรื่องของการออกทริปท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสนุกความที่เราต้องดูแลซึ่งกันและกันเพื่อนออกไปสนุกสนานกันมันเราไม่จำเป็นเราต้องไปแยกกลุ่มแต่ถ้ามีกลุ่มก็ดีไปด้วยกันสนุกสนานด้วยกันเพราะว่าสไตล์ของบอนด์วิวเนี่ยอย่างที่พี่บอมบอกกว่าจะขึ้นรถได้กว่าจะแต่งตัวออกไปใส่ถุงมือโพกผ้ามันเป็นความสนุกใส่หมวกใส่แว่นมันเป็นความสนุกของรถแบบนี้แหละมันเริ่มตั้งแต่ความการแต่งตัวอย่างที่บอกรถพวกแนวคาเฟ่เรโทรนี่นะมันจะมีออฟมันไม่ใช่ว่าออสเซอรี่เยอะนะต้องมีพร็อพเยอะโอ้โหไหนผ้าผูกคออะไรแว่นคาดหมวกบ็อกเกอร์หมวกคาดบนไหนคาดหน้าถุงมือมีผ้าผูกคอคนเป็นผ้าผูกคอดูเป็นแนวไงมันบอกแล้วมันสนุกตั้งแต่ก่อนจะขี่แล้วรถพวกนี้ใช่ครับรถพวกนี้ขี่ดีบอกเลยขี่ดีออกทริปได้สบายๆครับแล้วก็เราดูน่าจะมีโปรโมชั่นดีๆในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแน่นอนนะครับเขาบอกอะไรเนี่ยอยากให้ลองปรับเลเยอร์การนั่งหน่อยครับหมายถึงว่าปรับตำแหน่งของเรา3คนใช่ไหมถ้านั่งกับขี่หรือพวกเรานั่งมีต่อผมว่าอะไรครับเอสเอสเลื่อนหน่อยครับอยากให้ลองปรับผมว่าดูบทบังพิธีกรนะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปอ๋อรถบังเหรอไม่เห็นหน้าใช่ไหมเขาให้ปรับเลเยอร์มันเลเยอร์ไม่ได้เกี่ยวกับเรานั่งดีแล้วแต่เลเยอร์พวกเนี้ยมันบังอ๋อมันบังพิธีกรใช่มันเป็นเรื่องของเราอยากเอาให้ดูผู้สนับสนุนครับแต่บางครั้งมันไม่มีก็จะไม่ได้มีตลอดไปแต่อย่างงี้ผมจะบอกว่าเร็วๆนี้นะครับเตรียมพบกับรูปแบบใหม่กับฉากใหม่ครับผมอลังการจะเป็นแบบ 3D Speed Rider นะ 3D 4D ผมจะวิ่งทะลุมาจากฉากหลังนะไม่ใช่อะไรก็ว่าไปใช่เหรอเอาล่ะมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนกับฉากของรายการเดี๋ยวเราจะจัดเลเยอร์ใหม่ขอบคุณมากครับพอดีช่วงน่าจะเป็นเดือนหน้านะไม่กี่วันนี้เราจะจัดเลเยอร์ใหม่ต้นเดือนเนี่ยได้เจอกันแน่นอนไม่ต้องห่วงเราจะจัดรูปแบบใหม่เราจะวิ่งทะลุจากฉากมาคุยกันทุกวันมีเปลี่ยนฉากทุกวันอ่ะเพราะฉากจะขาดทุกวันบ้าเปลี่ยนทุกวันฉากจะขาดแล้ววิ่งทะลุมาไม่มีงบให้เปลี่ยนทุกวันแล้วว่าเปลี่ยนใหม่อ่ะแหมงบมาจากพี่นั่นแหละหล่อกว่าเดิมแน่นอนกับฉากใหม่ของผู้บริหารแล้วก็นะเอานิดนึงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนพิธีกรอีกแล้วเหรอเปลี่ยนฉากไม่ใช่นะโอเคเพิ่งเริ่มเองนะครับเว้ยเดี๋ยวผมก่อนจะลงตัวโอ้โหโทษทีครับมาดูเรื่องราวของ SUV ต่อครับ Monster 821กับ Street Triple Time นั่นเองตัวไหนเหมาะครับโอ้เหมาะกับอะไรอ่ะ CT เหมาะกับ2ตัวนี้ตัวไหนเหมาะถ้ามีกระต่อเหมาะกับอายุโอ้โห58เอ้ยจริงๆอ่ะอายุเพียงตัวเลขไม่ว่าบางทีมันก็แต่ถ้าเป็นต้องดูว่าถ้าพี่แข็งแรงอ่ะสู้ได้นะคนความแข็งแรงมันสู้กับเครื่องยนต์แต่เรื่องจริงๆ2ตัวนี้ก็พอกันเป็นรถนักเก็ตทั้งคู่ขี่สบายทั้งคู่ซึ่งไอ้สปีดทริปเปิลมันก็โหดเหมือนกันนะคือว่าสบายพี่แต่กำลังเครื่องยนต์กับกำลังคนมันจะแมทกันไหมสำหรับคนที่อายุถึงจะ60แล้วพี่แต่ถ้าพี่เป็นคนที่แข็งแรงต้านกำลังแรงม้าทอร์คที่มันออกมาดุดันขนาดนั้นได้อ่ะผมก็ว่ามันไม่น่ามีปัญหานะใช่สองตัวนี้เลือกตัวไหนก็ได้เลยนะบอกเลยแต่จริงๆแล้ว58มีอะไรไม่58มันต้องสไตล์นี้มันต้องไปสไตล์นี้ไปฮาร์เลย์อะไรเงี้ยนะก็ใจยังคุยเซอร์ต้องคุยเซอร์คุยเซอร์เนี่ยอย่างโกวิง F6B F6C ก็ได้วาลแคน650ก็ได้วาลแคน900เนี่ยก็ไปฮาร์เลย์ดิวิสันเลยยามาฮ่าแด็กสตาร์ฮาร์เลย์ดิวิสันก็มีทั้งโอ้ยทั้งซุปเปอร์ไกด์มีหลายรุ่นหลายรุ่นนี่แต่ว่าผมมีความตั้งใจนะถ้าผมแบบจะอายุแบบเท่าไหร่ก็แล้วแต่คือผมก็อยากจะขี่เรื่อยๆแต่ผมก็ชอบสปอร์ตของเงี้ยอยู่ที่ใจใช่ผมถามว่าพี่ก็อาจจะชอบรถทรงนี้ก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยขี่ได้2ตัวเนี้ยมันเป็นรถสไตล์เดียวกันมันเป็นแน็กเก็ตด้วยกันใช่ Monster 821กับ Speed Triple เนี่ยครับ Speed Triple เขารหัสนี้เข้ามานานแล้วใช่ป่ะฮะส่วน Monster นี่ก็เพิ่งปรับ CC ขึ้นมาเป็น821แต่ว่าด้วยระบบเครื่องยนต์มันต่างกันที่สูบใช่2สูบกับ3สูบกับ3สูบเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แบบว่ากำลังที่พี่พอจะสู้กับมันไหว3สูบน่าจะดีกว่านุ่มนวลกว่าใช่ไม่ใช่คอร์สเพนมันก็พอที่จะดูดีได้เพราะ2สูบจากมอนเตอร์821ที่ผมเคยขับมาเวลามันที่จะออกตัวไปเพราะตัวนี้มันไม่มีโหมดให้พี่ไปปรับแบบเบิ้ลอะไรนะมันมาเต็มเลยนะครับม้ามันมาเต็มมันค่อนข้างจะเหนื่อยกับการขี่
พราะฉะนั้นถ้าอยากให้ขี่แบบสมูทนิ่มนวลแล้วก็หล่อในแบบของอังกฤษก็ Triumph น่าจะตอบโจทย์ได้ในส่วนของดูคาติเองแต่ว่าอย่างนี้นะอย่างพี่อายุ58นะมันควรจะไปขี่พวกบอนาวิลคลาสสิกแต่ซีซีเยอะซีซีเยอะคันสองเงี้ยคันสองใช่คือว่าถ้านั่งมันสบายเครื่องยนต์ตอบโจทย์หรือไม่งั้นก็เป็นคุยเซอร์ไปเลยอย่างที่เราบอกจริงแล้วผมว่าเหมาะกว่าแต่ถ้าเป็น2ตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์2ตัวนี้มันเป็นต่างกันเท่าไหร่มันเป็นแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์มันเป็นนักเก็ตแต่ว่ามันเป็นนักเก็ตบ้าพลังนั่นแหละมันเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมกลัวเพราะนั้นถ้าพี่ไม่ได้เป็นพี่เขาไม่ได้เป็นคนขี่รถเร็วนะพี่เมื่อกี้นะไม่สนุกไม่สนุกเอาแค่แบบซีซีเยอะแต่ว่าเป็นรถที่เซตมาแบบขี่แบบสบายๆถ้าพี่ชอบ2คันนี้ผมก็แนะนำไปทางไทรอัมป์แล้วกันรอบไม่ค่อยตึงมากขี่สบายๆมีสายเข้ามาครับเดี๋ยวรับสายนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณพิสาโรจน์อยู่ไม่เอ่ยสวัสดีครับคุณสาโรจน์สายหลุดสายหลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันว่าอ่ะโทรเข้าใหม่ครับพิสาโรจน์ครับโทรเข้าใหม่ครับช่วยรีวิว Honda Rebel 2017ให้ฟังหน่อยครับรถเพิ่งเปิดตัวครับยังไม่สามารถที่จะรีวิวอะไรได้มากมายยังไม่มีข้อมูลอะไรรู้แต่ว่าเป็น300 500เดี๋ยววันที่30นี้นะครับเปิดตัวรอบสื่อมวลชนรอบ VIP พวกผมจะได้เข้าไปก่อนที่ประชาชนทั่วไปจะได้ดูก็จะนำข้อมูลให้ได้มากที่สุดกลับมาเล่าให้ฟังพร้อมกับรายละเอียดซิกฟิกเจอร์ต่างๆของตัวรถนะเอาพูดตรงยังไม่ได้เห็นของจริงเหมือนกันใช่โหเขาปิดมิดชิดเลย Honda ไม่มีใครได้เห็นเลยเราก็ได้แบบเป็นจากรูปจากต่างประเทศมีแต่รูปจากในตามเว็บไซต์ต่างๆตามโซเชียล30นี้เจอกันแน่ครับเนี่ยแล้วหน้าตาประมาณเนี้ยหน้าตาประมาณนี้ให้ดูหน้าตาประมาณเนี้ยรีเบลนะครับพี่สารโรจน์กลับมาแล้วพี่สารโรจน์กลับมาอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับพี่สารโรจน์ฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมว่าไงครับพอดีผมดูรายการพี่อยู่ครับพี่ทีนี้ผมคุยได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับก็คือผมว่าคือแต่ก่อนผมเลิกงานเสร็จผมต้องไปข้างนอกอ่ะแต่นี้ผมเลิกงานเสร็จผมต้องกลับมาดูพี่3คนนะโอ้ขอบคุณมากครับก็คือแต่ก่อนเลิกงานเสร็จผมก็ไปแว้นตามภาษาผมซ่อมร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เรื่อยๆขี่รถอะไรครับพี่กับเพื่อนฝูงผมขี่พวกสายคาวาพี่คาวาครับพวกสายคาวาพวกเซอร์พวกเควิกเตอร์ประมาณนี้พี่โอ้ซื้อ2จังหวะนี่เลยนี่เลยกอล์ฟก็เลยใช่ๆทีนี้ผมก็ดูตลอดนะฮะแต่ก่อนคือเลิกงานเสร็จก็ไปแว้นกับเพื่อนซ่อมรถแล้วภาษีภาษาแต่ทีนี้กลับมาผมแบบต้องกลับมาดูพี่3คนจนปิดรายการอ่ะพี่เป็นเพราะเหตุผลอะไรไม่รู้อ่ะพี่ขอบคุณมากใช่ๆดูแบบดูตลอดดูตลอดคือรู้สึกว่าดูแล้วมันทำให้เราอยากไปขี่ผมมีพี่ซัดมีเซอร์มีเคอย่างเงี้ยพี่ทําให้ผมอยากเอารถเก่าๆพวกเนี้ยสายทูทีว่างๆว่างๆเชิญเอามาเอารถมาโชว์กันหน่อยแต่งสวยมั้ยอยากสภาพแบบเมื่อ20ปีที่แล้วพี่สภาพปาดถังดุมโนจันโนสภาพแบบโอ้ยรอได้วันไหนส่วนทั้งพวกมาแล้วเดี๋ยวเอามาออกรายการหน่อย2จังหวะล่าสุดคลอง24ผมไปคลอง24อ่ะพี่ผมไปแว้นกันน่ะโอ้โหแบบมันมากคลอง24โทษทีครับพี่สารโรจน์อยู่กรุงเทพหรือเปล่าเอ่ยผมอยู่กรุงเทพก็ผมไม่อยู่เอกมัยพี่โอ้โหแค่นี้เองใช่แค่นี้เองไงปาดถังนี่ก็เดี๋ยววันไหนวันไหนเชิญเอารถมาโชว์หน่อยได้พี่พวกกลุ่มก็ปาดถังบอกน้องบางโดดนอนนี่ไม่ได้เจอกันนานโดดโดดนอนพี่คลองแล้วถึงไปโดดนอนกันเลยเรียกว่ารถดันโลใช่ใช่พี่ประมาณนั้นเลยก็ไม่มีอะไรพี่ก็คืออยากคุยกับพี่ว่าแบบมันผมมาพิธีกร3คนเนี่ยลงตัวแล้วครับพี่ไปลงตัวแบบข้อมูลยิงเป๊ะๆๆแบบเจ๋งอ่ะพี่ผมชอบครับผมชอบก็คือชอบแล้วก็แบบว่าเดี๋ยววันไหนว่างๆผมก็จะแบบเอารถไปดีๆๆเพราะว่าตอนรีวิวได้แม้นั่นๆกลับมาคอนเสิร์ต4อะไรอย่างเงี้ยกระแสรถกําลังกลับมาในเรื่องของวิกเตอร์กลุ่มคนที่เค้าเล่นอยู่นะพวกรถสอนหวานวิกเตอร์ทีแซดอาพวกเนี้ยใช่มีหมดนะไม่ได้ถูกนะตอนนี้นะมีอยู่ 3-4 หมื่นเนี่ยพี่ตอนนี้เพื่อนขอซื้อผมขายไม่ได้วิกเตอร์ผมยังจอดพิงกำแพงเลยคนมาซื้อ 7,000 ผมยังไม่ขายโทษพี่โทษพี่ทะเลาะกับเมียพี่เรื่องรถเนี่ยคือรถผมมาจอดในห้องอ่ะพี่เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจใช่นี่หน้าที่มันมีน้ำมันใช่ไหมพี่ทีนี้ผมก็ต้องทะเลาะกันผมก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมก็เอาม่านกั้นเลยเขามาจอดในห้องพี่สารุ่นยังหาทูทีได้เหรอครับตอนเนี้ยได้ครับผมได้หมดครับผมถ้าที่ต้องการหรือว่าอย่างนี้ขอให้บอกผมเลยผมหาได้หมดพี่เสื้อผูกผูกมูดี้ยี่ห้อดังๆแพงๆ10ปีที่แล้วผมหาได้หมดผมหาได้หมดนะครับผมได้หมดอย่างเงี้ย737คาซออาร์มาก่อนได้หมด R2 747ได้หมดพี่ได้หมดจริงเนี่ยกินหอมหัวชนลมแล้วก็
สื้อ1855นี้ก็เบิกอยู่ 7,000 ผมเบิกได้ 5,000 4,000 อย่างที่ตอนนี้ผมเหมาเลยนะครับจริงเลยตัวจริงเพื่อนๆที่ดูอยู่ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องของ2จังหวะนะครับได้เลยพี่ปองครับผมได้ครับพี่กอล์ฟครับแน่ขอบคุณครับคือได้หมดได้หมดขอให้แบบบอกมาผมหาได้หมดเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์ด้วยเดี๋ยวไว้เอามาเชิญคุณสาโรจน์เนี่ยมาพูดคุยกันจะได้คนอื่นจะได้รู้เรื่อง2จังหวะกันได้ได้ครับพี่ก็คือมันคือผมบอกตรงพี่3คนมีแรงบันดาลใจผมอยากจะกลับขึ้นมาที่เอามาขี่นะพี่จริงๆครับบอกตอนนี้กำลังกลับมาด้วยแต่ว่ากระแสเราแบบรถไม่ได้ตอนนี้หล่อจะตายใช่ยังหาถ้ามีเนี่ยเอามาออกเลยทั้ง VR ทั้งมีตอนนี้ผมมี TZ VR อยู่พี่แล้วก็เซอร์ผมแล้วก็เพื่อนๆก็มีกลุ่มอย่างนี้กันอยู่นั่นแหละเชิญกลุ่มมาเลยกลุ่ม2จังหวะเนี่ยผมไม่ได้ไปขุดรถผมมาบ้างรถผมพิงอยู่กระแพงโดนต้นทีนะพวกผมที่ว่าพี่บอมพี่กอล์ฟครับพวกผมอายุ30-40ทุกคนหมดนะพี่เปิ้ลหมดแล้วนั่นแหละครับถ้าไม่รุ่นนี้ไม่ใช่90เขาเรียกว่าขี่กันแบบของมันต้องมีรถพวกนี้ใช่ของมันต้องมีแล้วก็ต้องขี่ให้เด็กมันดูเพราะรุ่นใหม่ๆพวกออโต้เนี่ยไม่รู้มันโดดนอนไม่เห็นผมโดดมาพี่บอกวิ่งพี่ทำไรกันน่ะคลองยี่สี่พี่ผมไปกันโดดนอนกันไปวิ่งทำไรกันน่ะโดดนอนนี่คือสมัยก่อนผมเอสก็หนึ่งในตองอู้เหมือนกันนะสายหลุดสายหลุดป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมาใหม่ได้เดี๋ยวมาใหม่ได้สนุกสนุกครับเข้ามาต้องสายนี้นะต้องเชิญต้องเชิญมันยังอยู่มันยังเป็นรถที่คนอายุเยอะหน่อยหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ก็อยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้พอเด็กรุ่นใหม่โตมาไม่เคยเจอไม่เคยเจอสองจังหวะแปด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 เนี่ยมันล่าสุดที่วันอาทิตย์ที่พี่กลับกันมาก่อนผมไปต่อที่งานแดกไบค์ที่พัทยาเขาจะมีรุ่นของสองจังหวะ150โอ้โห TZR KR Serpico NSR มาเต็มทุกคันแล้วแบบออปชันแบบใส่โบมาบนใส่โบล่างใส่จานใหญ่ NC สุดยอดใส่ถักหัวปักข้างโอ้โหแฮนด์เฮิร์นมันกลับมาแล้วไงแต่มันกระแสคนเราแบบอย่างว่ามันมาเสียแป๊ะแป๊ะทางนอกมันก็ไม่ค่อยมีเสียงมันเป็นอย่างเสียงอย่างเดียวเรื่องเสียงใช่เสียงมันดังแต่จริงเรื่องความรุนแรงของรถพวกนี้นะสนุกสมัยก่อนเนี่ยก็ขี่กันวิ่งทะลุ200นะรถพวกนี้ชี้หน้าเขาบอกว่าเกชี้หน้าไม้ที่บอกไม้ชี้หน้าเนี่ยนะครับก็เนี่ยมันไม่ได้ชี้หน้ามันมีคำหนึ่งไม้ชี้อะไรที่หน้านั่นแหละกรรมชี้ตัวเองไงเออที่ตัวเองแล้วบอกเลยว่าเรื่องของสาวซ้อนที่รับรองครับไม่เคยซ้ำฮะผมเป็นขับบินมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยโหไม่เคยซ้ำแล้วรับผู้โดยสารคนละเรื่องมองเลยจ้าน้องนอกเรื่องแล้วมาดูเอสเอสต่ออันนี้เขาอะไรดูต่อไปครับทางใช้แก๊สโซฮอล95แล้วเปลี่ยนมาใช้แก๊สโซฮอล91ทำไมครับจะมีปัญหาไหมครับ95มา91ไม่มีปัญหาถ้ารถเขาเรียกอะไรถ้ารถมันใช้ได้มันก็คือถ้ารถมันเติมโซฮอลได้ใช้95ก็ได้91ก็ได้แต่ว่าข้อแตกต่างของ95 91ก็คือในเรื่องของค่าออกเทนตามตัวเลขเลยครับ95กับออกเทน91เผาไหม้เยอะกว่าเผาไหม้น้อยกว่า95วิ่งดีกว่าแน่นอนเพราะว่าออกเทนมันเยอะกว่านั่นเองครับมันจะแพงกว่าถ้าถามว่าเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรถ้ารถรองรับนะถ้าเป็นรถเก่ามากๆก็ไม่ไหวรุ่นเก่าๆก็ไม่ไหวเพราะมันไม่ได้ยางต่างๆมันจะโดนกัดเขาไม่ได้ออกแบบท่อทางน้ำมันให้รองรับกับแก๊สโซฮอล์ครับยางจะเปื่อยยางจะกัดเร็วรุ่นใหม่ๆไม่มีปัญหาเติมได้หมดครับ91 95แต่สังเกตได้เลยลองดูไปลองดูเติม95แล้วเติม91จะรู้ว่ารถวิ่งไม่ออกต้องติดใจไปเติม95ขี่มันกว่าใช่นะครับไม่มีปัญหาครับถ้ารถรองรับได้ใช้ไปเลยครับยกเว้นรถที่เขาระบุบอกว่า95เท่านั้นใช่อย่างพวกบิ๊กไบค์เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเป็นบิ๊กไบค์ไม่แนะนำเติม91อาจจะน็อกได้นะครับอาจจะมีเสียงแขกเคิร์กได้91เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้หลายวันเนี่ยมันจะเป็นตะกอนด้วยตะกอนเป็นหมดอะทั้ง91 95แล้วมันแก๊สโซฮอล์95มันมีค่าออกเทนที่เยอะกว่ามันก็ยังดีกว่าไงเพิ่มอีกประมาณบาท2บาทเองมั้งแพงกว่านั้นไม่เยอะใช้ที่มันดีกว่าเครื่องยนต์เราต้องใช้ยาวนานสามบิดติดมือก่อนเห็นจัดปะล่าสุดที่เราไปกันก็เติม95ใส่เต็มที่เลยบางคนเขาไม่เติมโคฮอน95เลยเขาเติมเบนซิน95ด้วยเขาเลือกปั๊มเข้าเลยครับยังไปกับพวกฮาร์เลย์นะเขาไม่เติมนะครับไม่เติมจะไปยังไงพี่ต้องเติมเบนซิน95อย่างเดียวเขาไม่เติมโซฮอลกันอ๋อโอเคเราก็เติมแอลกอฮอล์อืมแล้วคนทุกคนต้องไปถึงที่หมายก่อนค่อยเติมเพราะถ้าเติมระหว่างขี่มันไม่ดีทำไมครับกฎหมายพี่ไม่นอกเหนือจากมันจะหกแล้วเนี่ยมันจะทำให้สมรรถภาพในการขับขี่ลดลงแล้วมุกนี้พยายามเล่นนี่ถ้าไม่มีคนตบมุกเลยแป๊กเลยนะผมก็จะพยายามช่วยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะพูดไปดูหนึ่งดูต่อไปครับถ้าเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ควรเริ่มจากรุ่นไหนยี่ห้อไหนดีโอ้ยแล้วแต่ชอบเลยใช่แล้วถามว่าจะเริ่มจากรุ่นไหนขี่ในเมืองเป็นหลักเขาบอกว่าบิ๊กไบค์เขาว่าบิ๊กไบค์มันก็ควรจะเริ่มตั้งแต่300cc
การเริ่มต้นน่ะเขาไม่คำไอ้คำว่าบิ๊กไบค์ขี่เป็นหรือยังนี่วะเดี๋ยวก่อนละคำว่าบิ๊กไบค์300เขาไม่เรียกบิ๊กไบค์พี่250เรียกไหมไม่เรียกครับ300ไม่เรียกครับต้องไป500ถูกต้องครับต้อง500ขึ้นไป500 600ขึ้นนะมันต้อง500 cc ขึ้นไปถึงจะเป็นบิ๊กไบค์ครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าจะเริ่มต้น500เดี๋ยวพอ500 650ได้ไม่ขี่500 600เนี่ยเมื่อก่อนนี่มันต้องเริ่มที่400ใช่ไหมเดี๋ยวนี้รถ400มันแล้ว40เออ40เพราะนั้นก็คือส่วนใหญ่เป็นรถนำเข้านะฮะเพราะตอนนี้รถ CC ออกมาแยกย่อยเยอะมากมันเลยเหมือนกับกลายเป็นปัญหาโลกแตกว่ามันจะเป็นคำว่าไอ้อะไรที่ทุกวันนี้ก็เลยโคอยู่เลยใช่ไหมอะไรคือบิ๊กไบค์อ้าว SR 400บิ๊กไบค์มั้ยเขาบอกว่าเราบอกเริ่มตั้งแต่500กับ SR 400มันก็บิ๊กไบค์เอาก็ถือว่าบิ๊กไบค์เออก็จริงนะใช่ป่ะเรียกบางคนบอกว่าต้องอัพไซด์ดาวบอกอ้าวอัพไซด์ดาวไม่เกี่ยวเอ็มไอเอ็กก็เอ็มไอเอ็กก็เป็นบิ๊กไบค์ใช่ป่ะคือมันก็เลยเหมือนกับเป็นปัญหาโลกแตกไม่ควรจะกำหนดที่ CC จริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าไม่จริงทุกวันนี้เขาอนุโลม300นี่ก็ขี่กันเหมือนบิ๊กไบค์แต่คำจำกัดความผมอ่ะคำว่าบิ๊กไบค์เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นแบบพวกรถอิมพอร์ตรถนำเข้าอ่ะใช่ก็เดี๋ยวนี้มันประกอบบ้านเราเยอะก็แต่ว่ามันก็มีตัวที่อย่างแยกถ้าเป็นแยกคลาสยกตัวอย่างเช่นอย่าง Honda อย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวบิ๊กไบค์ก็จะไปอยู่ที่บิ๊กวิงแต่ถ้าเป็นตัวที่รถตลาดก็จะขายโดย Honda SR 400ขายที่บิ๊กวิงป่ะ SR 400ของ Yamaha เออไม่ใช่เดี๋ยวพูดผิดขายที่ไรเดอร์คัพ SR ไรเดอร์คัพไรเดอร์คัพก็ไม่ขาย300ก็ไม่ขาย300ยามาฮ่าไรเดอร์คัพก็จะแยกเป็นรถบิ๊กไบค์นั่นคือบิ๊กไบค์อย่างเดียวซูซูกิเขาก็จะมีเป็นบิ๊กไบค์ต่างหากเป็นซูซูกิของเขาอ่ะกลับมา SMS นี่ก่อนประมาณนี้มันยังทุกวันนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้อะไรคือบิ๊กไบค์ถ้าจะให้ขี่เริ่มต้นผมมองไปที่650จะจบง่ายสุดเพราะเป็นกึ่งกลางๆออกทริปได้ใช้งานได้ประจำเครื่องยนต์กำลังดีก็หลายคนสูตรมีหลายค่ายหลายคนบอกเนี่ยเริ่มที่ตัวเล็กสุดแต่พอขี่สักพักปุ๊บเริ่มไม่พอไปกับเพื่อนไม่ทันพอขี่650พอไปออกทริปกับเพื่อนขี่ตัวพันความรู้สึกว่าโอ้โหไม่ทันแล้วทำไงอ่ะเดือดร้อนเสียตังค์2เที่ยวใช่แต่ถ้าบอกว่าให้ไปเริ่มต้นที่ไปซื้อตัวพันคืออย่างงี้ให้มันแนะนำว่าถ้ามีงบอยู่ในกระเป๋านะครับเริ่มที่ตัวพันไปเลยฮะเริ่มตัวใหญ่ไปเลยแต่ไปเรียนไปเรียนการขับขี่ที่เขามีเปิดสอนกันอยู่เนี่ยไปเรียนหลายๆคอร์สเลยไปเรียนจนมั่นใจว่ามีเบสิกมันมีเริ่มตั้งแต่เบสิกมาสเตอร์อะไรก็ว่าไปจนถึงแอดวานซ์อ่ะเรียนไปเรียนหลายๆที่ด้วยเรียนได้เยอะแล้วก็เขาเรียกอะไรสะสมชั่วโมงการขับขี่ไว้จริงๆแล้วขี่รถอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเกิดเราขี่มาสักระยะนึงแล้วไปเรียนแค่เอาเบสิกนิดเดียวเพราะมันต่างกันกับการขับขี่รถเล็กกับรถใหญ่พอได้เบสิกในการขับขี่รถใหญ่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราขี่รถอยู่แล้วเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เป็นแต่ว่าไปเพิ่มเติมนิดนึงแล้วหาถ้างบถึงไปตัวใหญ่ไปเลยจะได้เสียตังค์ทีเดียวจบเพราะไปเริ่มหลายเห็นมานักต่อนักแล้วเริ่ม650มันก็มีอีกจุดนึงคือว่าพอใช้รถพันไปสักพักเนี่ยพอขับกว่าจะเรียนรู้เป็นปุ๊บตัวพันออกใหม่เสียทั้งจากพันนี่ไปต่ออีกพันนึงมันก็ยังดีกว่าแต่ยังไม่เครื่องพันที่ยังไปกันได้คือถ้าคนพอใจแค่นี้มันจบแค่นี้ได้ไงครับแต่ประมาณ100ละ90 650ไม่จบแต่ว่าพอไปได้อ่ะยังเอาทุกวันนี้พอเอายกตัวอย่างเอาแซ่800แต่ก่อนเนี่ยนะแซ่800นี่ว่าโอ้โห800 cc นี่ว่าพอแล้วนะเอาเข้าจริงออกทริปก็ไม่พอก็อยากจะขยับไปเล่นตัวพันไม่รู้จักพอพวกเนี้ยเพราะนั้นถ้างบถึงไปเลยทีเดียวจบแต่ถ้าจะให้เริ่มไม่ต้องแพงมากก็ประมาณ 300,000 กับ 400,000 ก็ผมแนะนำเล่น650น่ะก็ได้นะครับมีอยู่ 2-3 ค่ายดีสุดแล้วตามงบเลยไปพอได้106 107ก็ไปเขาพอได้อยู่ไปยาวละเดี๋ยวไปพบกันในเบรกหน้าดีกว่าครับวันนี้ก็ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันในเบรกหน้าครับกับรายการ Speed Rider